เห็นแบบเนี้ยเขาไม่ให้ใครสุงสิงเขานะจริงเขาไม่ให้ใครสุงสิงเขาเท่าไหร่นะเออมาเล่าถึงที่นี่นะอะไรก็เกิดขึ้นได้เนาะถ้าเกิดผู้ชายเขาไม่สปอนเซอร์เราอะสำหรับเราไม่มีปัญหานะเรากลับเมืองไทยอย่างเดียวคนอื่นเขาแต่งงานมาตั้งนานแต่ว่าคู่เนี้ยเขาก็ละหองละแหงกันมาตั้งนานนั่นแหละมาตั้งแต่ที่เขาตอนแรกผู้ชายก็สปอนเซอร์พอมาผู้หญิงอาจจะเป็นคนพูดแต่เขาน่าจะเป็นคนตลกนะแต่ว่าบางคนก็เข้าไม่ถึงเขาอ่ะผู้ชายอาจจะไม่ชอบไม่ใช่สไตล์ผู้ชายหรืออะไรอย่างเงี้ยตอนแรกเขามาก็ทะเลาะกันแล้วก็ผู้ชายก็จะไม่ยอมสปอนเซอร์ให้ผู้หญิงอ่ะถ้าไม่ผู้ชายไม่สปอนเซอร์ให้ผู้หญิงคือทำ PR เนี่ยมันจะอยู่ไม่ได้นะถึงแม้จะแต่งงานแต่ว่าไม่ครบ2ปีอ่ะคุณก็ไม่มีสิทธิ์ได้วีถาวรอยู่ไม่ได้คุณก็ต้องออกนอกประเทศไปนะเพราะว่าเขาไม่สปอนให้คุณไม่สปอนเซอร์ให้มันยุ่งยากอยู่ที่เนี่ยเพราะว่าถ้าเกิดเรานี่นะตอนได้วีซ่าแต่งแล้วอ่ะเราก็จะเงียบเงียบไปนะเงียบเงียบพอผ่านโปร2ปีมันก็จะแอพพลายเป็นวีซ่าถาวรเป็น PR เพื่อที่จะอยู่ได้ไม่มีผู้ชายสปอนเซอร์ก็อยู่ได้อย่างนี้ไงเราก็จะไม่ค่อยเถียงไม่อะไรนะแต่หลังจากที่เราได้ PR เสร็จนะด่ามาด่ากลับ จริงๆแล้วมันมีอันนี้ได้ตลอดเนาะอันนี้เขาเพิ่งเลิกกันเขาก็ที่นี่เลิกกันเขาได้ PR เขาไม่กลับหรอกเขาก็หาผู้ชายใหม่พี่คนที่เรารู้จักอ่ะแกตอนแรกๆก็เหมือนอยู่เหมือนเราเนี่ยเมื่อมีงานทำก็พากันไปนู่นไปปั่นแต่สล็อตนู่นทีนี้แฟนแกป่วยเนาะแฟนแกป่วยแกก็ดูแลสามีแกดีดีนะแกก็ดูแลอย่างเงี้ยแล้วสามีแกมีลูกสาวคนนึงอย่างเงี้ยตอนป่วยคนที่อยู่ดูแลคนนั้นได้มรดกนะทีนี้พอสามีแกเป็นมะเร็งตายแกก็ได้เงินทุกบาทเงินประกันทุกบาทเลยทีนี้ลูกสาวแกมาจากที่อื่นแต่ว่าไม่เคยมาดูแลพ่อนะมางานศพอย่างเดียวแกคนน่าจะได้หลาย6-7 แสนนี่แหละน่าจะได้ประมาณล้านหนึ่งนี่แหละล้านหนึ่งมันก็30 ล้านบาทเออ23-24 ล้านบาทบ้านเราอยู่เนาะแล้วทีนี้แกก็เลยแกพอตายเขาทนายเขาก็จะมาจัดการเองนะลูกเลี้ยงลูกของสามีแกแหละมาแล้วทีนี้ว่าให้เขาน้อยอ่ะเขาบอกว่าเขาจะฟ้องทีนี้แกเลยบอกว่าฟ้องไปก็ไม่ได้ทนายบอกว่าเงินอยู่ในมือเธอถึงเขาฟ้องก็ไม่ได้หรอกเพราะว่าไม่เคยมาดูดำดูดีพ่อเลยมางานศพแล้วก็จะมาเอาเงินแค่นั้นมันเป็นไปไม่ได้ไงทนายบอกว่าเงินอยู่ในมืออย่าให้เขาอย่างเงี้ยทีนี้แกก็แกก็ฟังทนายแกก็ใจอ่อนอยู่นะแกก็อยากก็จะให้เขาอ่ะอยู่นะแต่ว่าถ้าเขาฟ้องอ่ะนะแต่ว่าทนายบอกว่าเขาทนายก็จะบอกกฎหมายอัปเดต Are you feel it you feel cold แล้วแม่ไปเอามาให้เขาก็เลยแกก็เลยไม่ให้แหละไม่ให้แกก็เลยเอาเงินไปซื้อทาวไปซื้อห้องเช่าเขาเรียกอพาร์ตเมนต์นะเนาะซื้ออพาร์ตเมนต์แล้วก็ทีนี้แกก็ได้เพื่อนแฟนแกก็ได้เพื่อนแฟนแกได้เพื่อนแฟนแกก็ไปอยู่เพื่อนแฟนแล้วเขามีบ้านแกก็ไปอยู่บ้านกับเขาทีนี้อพาร์ตเมนต์แกแฟตอ่ะเขาเรียกแฟตเนาะแฟตแกก็ปล่อยให้เช่าอย่างนี้นะประมาณนี้แหละไม่มีใครกลับหรอกถึงจะยังไงก็ไม่
มันก็ถือว่าอยู่ชินแล้วไงอยู่ชินหลังจากสามีแกตายแกไม่ก็ไม่แกบอกว่าแกไม่ไปเล่นอีกเลยนะแกไม่ไปเล่นแล้วบวกกับคนใหม่เขาไม่ชอบคนเล่นไงคนใหม่ก็ไม่มีลูกไม่มีเต้านะมีบ้านโอ้ชีวิตแกดี